ที่เกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์ได้ไพ่พระและไพ่3ถ้วยวิถีชีวิตในวันพฤหัสทำงานตามปกตินะครับมีความสุขกับงานรักงานที่ตัวเองทำถึงเบื่อก็รักพอตอนกลางวันหรือตอนเย็นไปกินร้านอาหารดีๆในห้างสัก1ร้านพาพ่อแม่ครอบครัวหรือลูกไปด้วยจะมีความสุขเป็นอย่างมากพรุ่งนี้กิจกรรมของคนวันจันทร์ถือว่าผ่านไปได้อย่างราบรื่นจะมีความสุขยามเย็นหรือตอนกลางคืนอย่างมากมีความสุขกายสุขใจสบายใจน้ำหนักขึ้นอึดอัดรัดเข็มขัดต้องปลดเพราะว่าอิ่มนะครับพรุ่งนี้ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่คนแก่ในบ้านและก็คนรักให้ดีจึงจะมีโชคสวดมนต์ไหว้พระท่องอิติปิโสเกินอายุหนึ่งจบหรือสวดบทพุทธคุณสังฆคุณธรรมคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือพาหุงมหากาจะก่อให้เกิดโชคลาภและแคล้วคลาดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน